กรณีประเด็นของการถือหุ้น ITV เพราะว่าวันนี้เนี่ยกกต.เขาเรียกคนที่มาร้องเนี่ยไปให้ปากคำเรียกไปคุยตอนเช้าเนี่ยมีกรณีคุณเรืองไกรไปคุยนะครับปรากฏว่าตอนบ่ายก็มีอีก 2-3 คนที่ไปคุยหนึ่งในนั้นคือคุณสนธิยาสวัสดีก็เป็นคนหนึ่งที่นะครับไปร้องเรื่องนี้วันนี้กกต.เขาก็เลยเรียกไปให้ถ้อยคำหน่อยกรณีการถือหุ้นที่คุณสนธิยาเขาร้องกรณีคุณพิธาเนี่ยนะฮะคุณสนธิยาบอกวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร้องหลักนะฮะแต่ว่ามายื่นขอให้กกต.เนี่ยระบุระยะเวลาในการตรวจสอบหน่อยเรื่องที่คุณพิธาถูกร้องว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้คำตอบว่าจะทำคดีให้เสร็จหลังรับรองส.ส.แล้วนี่ก็เป็นการยืนยันส่วนหนึ่งแล้วก็จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยอยากให้กกต.ดำเนินการในเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนประกาศรับรองผลเพราะเชื่อว่ากระบวนการการตรวจสอบคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า6เดือนอันนี้ความเห็นนะฮะแล้วคุณสนธิยาก็บอกอยากจะชี้แจงไปถึงพี่น้องประชาชนนมัสการไปถึงพระพยอมกัลยาโณนี่แกนมัสการไปด้วยนะบอกว่าการที่มาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่รัฐธรรมนูญนะฮะกำหนดที่มาของส.ส.ว่าในมาตรา98รวม18วงเล็บใครที่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวก็จะไม่สามารถลงเลือกตั้งได้ซึ่งการห้ามถือหุ้นเนี่ยอยู่ในวงเล็บ3ไม่ใช่เรื่องกลั่นแกล้งนะฮะหรือไม่มีความเมตตาธรรมนะฮะกรณีของคุณพิธาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการถือหุ้นและกฎหมายนะฮะไม่ได้กำหนดว่าให้ถือได้มากน้อยแค่ไหนแต่ระบุว่าห้ามถือหุ้นก็คือหุ้นสื่อนี่แหละจึงอยากจะเรียกร้องไปยังพรรคก้าวไกลและคุณพิธานะที่วันนี้ขาดความชอบธรรมที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกเนี่ยเพราะกกต.อยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้ที่ได้รับเลือกตั้งนี่ฮะเขาก็ชี้แจงบางส่วนวันนี้ที่มาให้ถ้อยคำกับทางกกต.บอกก็กฎหมายเขากำหนดมาอย่างนี้เขาบอกห้ามถือหุ้นเนี่ยไม่ได้เขาไม่ได้กำหนดว่าห้ามถือเท่าไหร่มากน้อยขนาดไหนแต่แค่บอกชัดว่าห้ามถือก็มันชัดขนาดนี้วันนี้ขาดความชอบธรรมแล้วนะคุณพิธานี่แกฝากไปยังพรรคก้าวไกลครับนี่ส่วนหนึ่งมุมหนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องของการพิจารณากับคดีหุ้นของคุณพิธาก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งแน่นอนฮะก็จะมองในมุมมองของกฎหมายนะครับอาจารย์วิษณุเนี่ยบอกว่าคือกรณีนี้เนี่ยถ้าดูคำวินิจฉัยเก่าๆของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะเห็นทิศทางได้เหมือนกันนะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยตัดสินเรื่องแบบนี้มาแล้วหลายครั้งหลายคดีนะครับนักข่าวเนี่ยก็พยายามถามว่าอ้าวแล้วกรณีหุ้นสื่อของคุณพิธาเนี่ยนะครับกกต.ต้องรีบทำให้เสร็จก่อนถึงวันเลือกนายกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องระหว่างกกต.กับศาลรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์วิษณุบอกว่าเป็นเรื่องของกกต.กับศาลรัฐธรรมนูญคือต้องมี2ด่านด่านแรกคือกกต.ด่านที่2ก็ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญก็ถามย้ำว่าแล้วถ้ากกต.เห็นด้วยก็ไปศาลรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ถ้าไม่เห็นด้วยก็ปัดตกได้ใช่หรือไม่อาจารย์วิสุบอกใช่ถามว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องไต่สวนฉุกเฉินก่อนหรือให้เป็นไปตามกระบวนการอาจารย์วิสุบอกว่าเป็นไปตามปกติไม่มีอะไรแปลกประหลาดแต่เมื่อศาลรับเรื่องก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเช่นคราวคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่เลือกนายกกันตอนนั้นก็อยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนแต่ผลตัดสินออกมาในเดือนพฤศจิกายนนี่ซึ่งถ้าดูกรอบเวลาที่อาจารย์วิษณุว่าเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันกับครั้งนี้นะคุณอ๊อกเลือกนายกกันช่วงสิงหาครับแต่พอแกพูดมานี่ก็เสียวๆเหมือนกันนะนั่นสิคืออย่างที่อาจารย์สมชายบอกอ่ะคือแกอาจจะพูดตามกรอบแล้วก็สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่พอแกยกตรงนู้นมาตรงนี้ยกตรงนี้มาทีนึงแกแล้วมันมีบางท่อนบางตอนบอกศาลก็ถ้าศาลรับเรื่องก็มีสิทธิ์สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้แล้วมันทำให้คนคิดไปเหมือนกันนะเอ๊ะนี่จะเป็นการชี้หรือเป็นการบ่งบอกอะไรหรือเปล่าในส่วนนึงนะแต่จริงๆมันก็เป็นตามขั้นตอนของมันที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ครับคือถ้าเกิดศาลรับเรื่องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแต่ถ้าศาลตัดสินก่อนเลือกนายกเนี่ยมันก็เคลียร์เหมือนที่อาจารย์สมชัยบอกไงแต่ถ้ารับเรื่องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วรอจนเลือกนายกกันล่ะมันจะยังไงอ่ะระหว่างนั้นกระบวนการจะเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่ใช่ไหม
หยุดปฏิบัติหน้าที่ถูกเสนอเป็นนายกได้ไหมนี่ต้องเป็นคำถามต่อนะคืออันนั้นก็เป็นคำถามต่อกับอีกจุดหนึ่งมันก็อาจจะเป็นจุดที่สวเขาก็ใช้เป็นเหตุผลได้เลยไงอ้าวนี่ไงมีกรณีนี้อยู่ไม่เหมาะสมก็อาจจะไม่ยกมือให้หรือเปล่ามันเลยเป็นอีกจุดนึงที่น่าจับตาและก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเคลียร์ให้จบเลยตั้งแต่ก่อนจะเลือกมันก็น่าจะชัดเจนไปน่าจะสบายใจไปส่วนหนึ่งใช่ใช่นะอ่ะนี่เป็นกรณีของหุ้นไอทีวีของคุณพิธานะฮะที่วันนี้ก็มีความเห็นอ่ะไปดูตัวคุณพิธาหน่อยดีกว่าวันนี้เพิ่งมีเข้ามาอยากจะพาไม่แน่ใจเตรียมทันพอดีเห็นข่าวพอดีนะฮะถ้าทันก็ทันแล้วกันถ้าไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาเล่าให้เป็นบรรยากาศวันนี้นะฮะคนที่มาจากการเลือกตั้ง2คนเขาเจอกันนะ1ก็คือผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งชนะแบบแลนสไลด์มาเมื่อปีที่แล้วนะครับ2คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็แคนดิเดตนายกเพิ่งชนะการเลือกตั้งมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะฮะวันนี้เขามีโอกาสได้เจอกันคือวันนี้2คนเขาไปเจอกันในงานที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวนะผมขอดูชื่อก่อน Road to Bangkok World Prideคืองานเนี่ยมันคือบางกอกพรายชื่องานนะบางกอกพรายซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญของ Road to Bangkok World Pride 2028ซึ่งเขาจัดที่บริเวณลานหน้าหอศิลป์กทม.นะฮะแล้วก็วันนี้ทั้ง2คนก็มาเจอกันนะก็ได้มีโอกาสทักทายพูดจาพูดคุยกันนี่นะช่วงนึงเนี่ยคุณพิธาก็พูดนะครับในการเปิดงานนะบอกว่าวันนี้เนี่ยมาร่วมงาน Road to Bangkok World Pride 2028เนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกันท่านผู้ว่านะครับแล้วก็คณะผู้จัดวันนี้ก็คงต้องพูดคุยกันถึงเรื่องของทิศทางและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความเท่าเทียมซึ่งเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคด้วยนี่นะฮะแล้วคุณพิธาก็บอกว่าสั้นๆนะผมคิดว่าในฐานะที่จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลนี่ครับพูดอย่างนี้นะในฐานะที่จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลของก้าวไกลและว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปนี่คุณพิธาพูดเองนะต้องมองเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ Pride Month มันคือ Pride Always นะฮะคุณพิธาบอกแล้วพอจังหวะพูดประโยคนี้นะคุณเล็กคนเฮคนปรบมือนะของคนที่มาร่วมงานเนี่ยนะแล้วคุณพิธาก็บอกว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาจัดกันที่ซิดนีย์งานนี้นะปี2025จัดที่วอชิงตันดีซีปีต่อมาจะจัดที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะครับปีที่2028ก็ต้องพูดให้ชัดๆว่าภายใต้รัฐบาลของก้าวไกลเนี่ยภายใต้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยจะทำงานกับผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ในการนำ World Pride 2028มาจัดที่กรุงเทพต่อจาก3เมืองใหญ่ที่พูดไปแล้วให้จงได้นี่คำพูดอย่างนี้ในพิธีเปิดโอ้โหในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำของพรรคเขาจะร่วมมือกับคุณชัชชาติให้จัดให้ได้ให้กรุงเทพเป็นเจ้าภาพงานนี้ได้ปี2028เขามองไปถึงตรงนั้นแล้วนะนี่ยังไม่ได้รับรองอะไรเลยนะเขามีแผนเขาจะทำแล้วคือเราเห็นภาพคือคุณพิธาเนี่ยทำงานทันทีนะคือโอเคเราเห็นความวุ่นวายของการคุยกันเรื่องประธานประธานสภาก็ว่ากันไปเรื่องจะดิวลงดิวก็ว่ากันไปแต่เราเห็นทีมก้าวไกลทำงานแล้วนะฮะเราเห็นคุณพิธาเดินสายพูดคุยกับหลายๆฝั่งฝากฝั่งเศรษฐกิจเราเห็นคุณวิโรจน์ออกมาเจาะแซะเจาะลึกเรื่องของสติ๊กเกอร์สวยรถทางหลวงใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยก็มีเห็นอะไรอ่ะสสว่าที่สสหลายคนของพรรคก็เริ่มลงพื้นที่กันแล้วเริ่มไปทำงานกันแล้วนะฮะแก้ไขหลายๆเรื่องพี่น้องประชาชนแล้วดูแหมเขาจับไม้จับมือกันด้วยนะนี่มาจากการเลือกตั้งอะไรก็สวยครับอะไรก็พูดได้เพราะว่าประชาชนเป็นแบ็กอัพอันนี้มีคลิปด้วยนี่ไปเจอกันวันนี้แล้วดูสังเกตเน็กไทของคุณพี่ถ่ายไหมวันนี้เป็นสีรุ้งให้เข้ากับคอนเซปต์งานพรายมันเนี่ยนะนี่เห็นเข็มกัดกันไหมฮะเข็มกัดคุณพิธาเป็นชู2นิ้วสีลุงนะใช่ไหมนี่เข้าคอนเซปต์เลยนะฮะแล้ว
ปรากฏเท่านั้นไม่พอนะคุณเด็กเมื่อสักครู่ที่ผมรายงานไปเนี่ยคือพูดบนเวทีบอกพร้อมจะทำงานกับคุณชัดชาติในเรื่องนี้ในการทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่จัดงานนี้ให้ได้นะฮะปรากฏว่าหลังจากลงเวทีเขาก็คุยกันอีกฮะหลังจากลงเวทีเขาก็มาคุยกันนะฮะมาสอบถามกันก็นักข่าวก็ไปสอบถามคุณชัดชาติก่อนบอกเนี่ยได้พูดอะไรกับคุณพิธาบ้างเนี่ยนะในฐานะหัวหน้าพรรคแล้วก็แคนดิเดตนายกเนี่ยคุณชัดชาติก็บอกโอ้ยคุยกันหลายเรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวยังไม่อยากเล่ายังไม่อยากเล่าก็ถามต่อกันอีกนะฮะว่าข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของรัฐบาลชุดใหม่เป็นยังไงเพราะมันเคยมีกรณีมีปัญหามาอยู่ในรัฐบาลที่ผ่านมาคุณชัดชาติบอกก็เสนอปัญหาให้เห็นนะฮะแต่ว่ารัฐบาลคงมองหลากหลายมิติก็คือเรื่องรายได้ของกทม.มองเป็นเรื่องของท้องถิ่นนะมันมีมุมมองหลากหลายก็มีทั้งข้อดีข้อเสียก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะซึ่งคุณชัชชาติบอกก็คงมีจุดที่คุณพิธาน่าจะมองเตรียมข้อนี้อยู่แล้วแล้วเขาใช้คำนี้นะครับบอกว่าคงมีจุดที่ท่านพิธาน่าจะมองเตรียมข้อนี้อยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องพื้นฐานเลยที่ท่านเตรียมข้อมูลไว้อยู่แล้วแล้วเมื่อกี้ท่านก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนี่อีกเรื่องนึงแล้วนะที่คิดเห็นแล้วจะทำด้วยกันนะแล้วคุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์กันใช่ไหมคุณพิธาเองก็ให้สัมภาษณ์กันคุณเอกเล่าเลยมันมีท่อนหนึ่งคุณด็อกมันมีท่อนหนึ่งที่น่าสนใจคือมันเป็นโมเมนต์ที่โลกออนไลน์เขาส่งต่อกันตอนนี้นะคือคุณพิธาเนี่ยพอแกเสร็จตรงนี้เนี่ยแกก็เดินไปเข้าใจว่าภายในหอศิลป์นะฮะแล้วมีน้องๆเยาวชนเนี่ยเอาถุงกระดาษมามอบให้มีคลิปด้วยทีมงานลองดูนะฮะเอาถุงกระดาษมามอบให้แล้วปรากฏว่าคุณพิธาเขาก็ถามว่าไอ้ในถุงนั้นมันอะไรมันคืออะไรน้องเขาก็ตอบเป็นคุกกี้คุณพิธาก็กังวลครับไม่เกิน 3,000 ใช่ไหมมันไม่เกิน 3,000 ใช่ไหมกลัวจะเกิน 3,000 ถ้าคลิปพร้อมเปิดให้ดูหน่อยทีมงานเพราะมีคลิปอยู่ผมเห็นส่งเข้ามาในกลุ่มนะฮะแล้วก็ให้บริการเนี่ยช่วยถือน้องก็แบบมอบให้ด้วยมอบให้นี่ไม่แน่ใจว่าคลิปทันไหมนะใน Twitter นะก็เป็นอีกโมเมนต์วันนี้นะครับไม่เป็นไรที่กำลังแจ้งว่ามันเปิดไม่ขึ้นไม่เป็นไรฮะโอเคกับอีกส่วนนึงนี่แหละคุณพิธาเองก็เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณชัชชาติที่ผมเล่าไปใช่ไหมก็เราก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนอะไรกับคุณพิธาบ้างในมุมคุณพิธาเองก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะฮะเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะทำงานกับกทม.หลังจากจะตั้งรัฐบาลสำเร็จนี่นะฮะคุณพิธาก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยมีปัญหา 2-3 เรื่องนะอย่างที่ผู้ว่าชัชชาติเคยให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินซึ่งพรรคก็เตรียมประเด็นนี้ไว้นะเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมเกี่ยวกับการลอกท่อซึ่งสกของก้าวไกลก็ทำงานมาโดยตลอดซึ่งเดี๋ยวตอนนี้จะประสานกันแล้วนะแล้วคุณพิธาก็บอกว่าตอนนี้หน้าฝนมาแล้วอยากให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพถ้าติดขัดอะไรจะได้พูดคุยกันนะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านเหมือนกันก็คงจะมีวาระทางของผู้ว่าชัชชาติด้วยแล้วก็วาระทางฝั่งของผมด้วยดูว่าถ้าตั้งรัฐบาลสำเร็จเนี่ยเข้าทำเนียบเนี่ยจะช่วยแก้ไขอย่างไรให้ชีวิตพี่น้องกรุงเทพดีขึ้นบ้างนี่แล้วคุณพิธาก็บอกว่าเมื่อครู่นี้ก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ว่าชัชชาติบ้างแล้วว่าแต่ละฝ่ายมีวาระอะไรเพื่อให้เมื่อประชุมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็บอกเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกันว่าพี่มีวาระอะไรผมมีวาระอะไรเอาวาระมารวมกันแล้วประชุมกันอย่างมีประสิทธิภาพจะเอาส.ส.กรุงเทพของก้าวไกลนะฮะส.ก.ของก้าวไกลไปและทำงานอย่างเป็นภาพเดียวกันเพื่อพี่น้องกรุงเทพนี่ฮะนี่เขายังไม่ทันจะรับรองอะไรเลยนะนี่เขาทำงานแล้วนะเขาบอกเดี๋ยวจะไปคุยกันกับผู้ว่าชัชชาติเนี่ยจะไปประชุมกันเอาฮะไฟเร็วนะคุณเร็วนะคือโอเคแหละเข้าใจว่าถ้ากกต.รับรองเนี่ยก็จะเป็นการทำงานในรูปแบบของการเป็นส.ส.ยังไม่ใช่นายกเขายังไม่โหวตกันนะนี่คือทำงานในมุมของผู้แทนประชาชนแล้วอ่ะครับเนี่ยติดขัดแล้วดูแล้วก็พร้อมจะทำงานร่วมกันทั้งสองฝั่งสองฝ่ายนะก็ไม่มีอะไรฮะประโยชน์ก็ตกเป็นของพี่น้องประชาชนถ้าตั้งใจทำงานกันทั้งคู่นะ
วันนี้ผมเห็นคุณชัดชาติเนี่ยพอเปิดงานร่วมกับวิทาเสร็จเนี่ยฝนตกหนักกรุงเทพแกไปไลฟ์พระโขนงเลยฮะเอออันนี้นี่ไงนี่ไงคุกกี้คุณเนี่ยลองฟังเสียงหน่อยอะไรครับเป็นคุกกี้ค่ะไม่เกิน 3,000 นะอันนี้ของพี่ต้นไหมมีของพี่ต้นได้ไหมของพี่ต้นเหรออะไรครับเป็นคุกกี้ค่ะไม่เกิน 3,000 นะอันนี้ของพี่ต้นไหมโอเคด็อกเขาเอามาเนี่ยเขาไม่ได้ฝากเฉพาะตัวคุณพิธาเนี่ยเขาฝากพี่ต้นด้วยนะพี่ต้นเนี่ยก็คือคนที่เนี่ยนะฮะเป็นบอดี้การ์ดเข้าใจไว้อย่างนั้นนะต้นหรือเตอร์ผมไม่แน่ใจไม่รู้ต้นไหนเหมือนกันแต่ถ้าเตอร์น่าจะใช่คุณณัฐีพัฒน์ที่เป็นอดีตส.ส.ของพรรคอ่ะมาด้วยไงเสื้อขาวเนี่ยเนี่ยที่ยืนข้างพิธาเนี่ยเออรู้สึกแกชื่อเตอร์นะเออเออนี่อ่ะใช่มั้ยเตอร์หรือต้นเพราะว่าคนที่ยกมือไหว้ขอบคุณเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นเป็นบอดี้การ์ดของคุณพิธาเขาชื่อน่าจะเตอร์นะเออคุณเตอร์ณัฐีพัฒน์แต่ไม่แน่ใจว่าที่น้องเขาเรียกต้นเนี่ยเขาเรียกผิดหรือว่าเป็นอีกคนหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ออกตัวไปก่อนไม่แน่ใจแต่ถ้าอาจจะเรียกผิดก็หมายถึงว่าอาจจะให้คุณเตอร์หรือเปล่าที่เป็นอดีตส.ส.ของพรรคก็อันนี้ก็ต้องดูอีกทีนี่ทีมงานแจ้งมาเลยฮะบอกบอดี้การ์ดต้นอ๋อโหนี่เผื่อแผ่มากนะเอาให้บอดี้การ์ดด้วยอันนี้ที่น้องเขาบอกมาแล้วไอ้ท่านผู้ชมเราบอกมาแล้วพี่ต้นบอดี้การ์ดโอเคโอเคโอเคครับแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยวันที่แกไปที่สอทเนี่ยที่แกนั่งมอเตอร์ไซค์วินไปเนี่ยพี่ต้นนี่แหละเป็นคนตามมาด้วยตามนั่งซ้อนอีกคันนึงนั่งซ้อนกันมาเลย2คนเนี่ยคนละคันนะฮะแล้วแกก็เป็นคนวิ่งไปหยิบหมวกคุณพิธาพอเสร็จเนี่ยแกใส่หมวกกันน็อกเดินจะเข้าไปในสอทอแกไปหยิบหมวกมาก่อนคนดูเราคุณอิมมี่ก็บอกดอมให้บอดี้การ์ดพี่ต้นน่ารักนะนี่มีเผื่อแผ่ไปยังบอดี้การ์ดให้ด้วยนะฮะนี่เป็นบรรยากาศบางส่วนให้ดูวันนี้ที่เขาไปปฏิบัติภารกิจนะครับคุณพิธาไปเจอคุณชัชชาตินะก็อย่างที่เห็นแล้วครับในเรื่องการหารือทางการเมืองกันก็ส่วนหนึ่งนะแต่เรื่องการทำงานดูแล้วตอนนี้หลายคนของก้าวไกลก็คือเดือนหน้าทำงานไปแล้วอย่างที่เขาบรีฟกันมาก่อนหน้านี้นี่นะฮะก็ติดตามกันดูในส่วนนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ